ต่เบื้องต้นไปอัปเดตเรื่องคดีอาญาที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้กรณีของเสียโปโ้ท่านผู้ชมคงจําเสียโป้ได้นะเสียโป้อานน,นนะที่มีพฤติการเนี่ยในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้โอ้โหมีการไลฟ์นะฮะมีการโว์เงินนะมีการบอกว่าอยากได้ตังเนี่ยไปเว็บนี้เว็บนั้นนะะสุดท้ายก็โดนดำเนินคดีทั้งชักชวนเล่นพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินนะ เสียโป้วันนี้คดีอาญาสารอาญาอ่านคำพิพากษาคดีชักชวนเล่นการพนันออนไลน์นะฮะอายการเนี่เป็นโจทย์ยื่นฟ้องผู้ต้องหามีทั้งเสียโป้แฟนสาวนะฮะเป็นจำเลยเนี่ยทั้งหมด21คนนะ่นะแต่ว่าเสียโป้กับจำเลยเนี่ยเป็นจำเลยหลักเลยนะเป็นจำเลยเอ่อเป็นจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองนะฮะนะสารพิพากษาว,ว่าเสียโป้มีความผิด ฐานร่วมกันจัดให้เล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งกระทงจำคุกสามเดือนฐานเป็นเจ้ามือสามกระทงจำคุกสามเดือนฐานประกาศชักชวนให้เข้าเล่นการพนันสิบสี่กระทงะทำกี่ครั้งก็เท่านั้นครั้งอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะฮะวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการคุมตัวเสียโปออกมาจากเรือนจำเพื่อมาฟังคำพิพากษานะฮะแล้วก็รวมคดีฟอกเงินเข้าไปอีก25กระทง กระทงละสองปีรวม50ปีนะแล้วถ้ารวมสีฐานความผิดเนี่ยเป็นจำคุกห้าสิปี48เดือนค่ะเมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดแล้วลงโทษได้ไม่เกินเพาดานโทษจำคุก20ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91้าเอ็ดบงเล็บสองฮะเพราะฉะนั้นโทษของเสียโป้คือจำคุก20ปีนะส่วนภรรยานางสาวจุธามาศภรรายาเสียโป้จำเลยที่สองนะฮะ มีความผิดฐานช่วยประกาศโฆษณาชักชวนให้เข้าเล่นการพนันสองกระทงกระทงละสามเดือนรวมเป็น6เดือนส่วนจำเลยคนอื่นๆพี่ชายพี่สะพภยพรรคพวกได้รับโทษลด,ลดหลั่นกันลงไปฮะรายงานเปิดเผยว่าวันนี้เสียโป้หน้าตาเคร่งเครียดนะแล้วก็กล่าวหลังทราบคำพิพากษาว่าสารตัดสินจำคุก20ปีตนจะอุทธรณ์ต่อคดีนี้เป็นคดีเล่นการพนันแต่ถูกจำคุกถึง50ปีเนี่ยนะ โทษยังมากเกินไปในมุมของเสียโป้แล้วเสียโป้ก็สวมกอดกับลูกสาวเจ้าที่ราชธณฑ์ก็คุมตัวไปห้องควบคุมตัวเพื่อส่งกลับเข้าเรือนจําต่อไปฮะนี่คือคดีของเสียโป้อานน์คนดังในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้นะส่วนเสียโป้ที่เมื่อสักครู่เนี่ยรายงานข่าวบอกว่าแค่เล่นการพรานันเนี่ยทำไมโทษถึงหนักขนาดนั้นรวมโทษแล้วเนี่ยถึง50ปีก่อนจะจําคุกได้จริงๆเนี่ยยีปี ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่ใช่แค่เล่นการพนันหรือชวนเล่นการพนันเท่านั้นแต่โทษที่หนักที่สุดเนี่ยมาจากฐานความผิดฟอกเงินนี่ไงความสำคัญของคดีฟอกเงินค,ครือข่ายตู้ห่าวที่เราพูดกันเะที่ชูวิทย์บอกว่าเนี่ยฐานฟอกเงินเนี่ยทำไมไม่แจ้งข้อหาเ<อ>นี่ยมันสำคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นของเสียโป้นี่ต้องรายงานข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่แค่ชักชวนเล่นการพนันหรือเล่นการพนัน แต่หนักคือฟอกเงินฟอกเงินเนี่มีฐานความผิดทางอาญาด้วยนะแล้วเฉพาะเรื่องฟอกเงินเนี่ยคดีของเสียโป้เนี่ยคดีนี้เนี่ยโดนทั้งสิ้น50ปีนะห้ปีเลยนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเองก็ต้องรับโทษในศาลในเรือนจําต่อส่วนเรื่องอุทธรณ์ก็ว่าไปตามกระบวนการนะแต่รายงานข่าวก็ระบุว่าเจ้าตัวเองก็เศร้าแหละวันนี้โอดครวนเลยค่นะว่าทำไมโทษหนักขนาดนี้สวมกอดกับลูกสาวเห็นไหมฮะ เสียโป้อยู่ในเรือนจำสวมกอดกับลูกสาวได้ก็คือตอนที่มาศาลเบิกตัวออกมานะคะส่วนคนที่หนีคดีโกงกอดกับลูกสาวได้ยอยู่ต่างประเทศแต่ที่หนักก็คือพยายามจะกลับมาโดยอ้างมาเลี้ยงหลานเนี่ยผมถามว่าจะบอกคนอื่นๆเขายัางไงที่เขาถูกสารแต่สินจำคุกอ,ะอ่ะเขาไม่มีหลานเหรอเสียโป้ก็มีลูกเขาอ้างไม่ได้เขาก็มีหลานเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตักกะเนี่ย ต้องดูให้ชัดเจนว่าคดีที่แต่ละคนโดนเนี่ยมันคดียังไงนะะ